กธนาคารแบบนี้นะครับเราก็จะมา,ยยาขยายคาการทุกแพ็กที่จะมาให้เปิดกันเหมือนเดิมนะครับต้องบอกเลยว่าน่าจะมาอย่างตามอย่างน้อยประมาณสัก3-4งแพ็กด้วยกันนะครับจะมีแพ็กไหนกันบ้างขอเริ่มกันที่เจ๊นันเกมมิ่งรัตเตอร์เกมมโมบายถูกกว่าเติมเองเยอะที่สาคัญปลอดาภาัยเติมไวเอินฟูลระดับประเทศต่างใช้บริการนอกจากนี้ยังมี i อพร้อมเล่นและเกมอื่นอีนอกมากมายติดต่อได้ที่เพจ a c e b o o k เจ๊นันเกมมิ่งหรือแอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ลิงก์ใต้ใคลิปนี้ระวังเพจปลอมด้วยนะครับขอเร่น,น,าน,น,น,น็านนะนนะะาวะจเห มันเริ่มบนนะครับกลับไปเป็นพิมเมอร์ลีกนะฮะลาลิกาสเปนก็มาแล้วทีมชาติก็มาแล้วโซนตคิดว่าน่าจะมีความไปไปได้มากๆเหมือนก,กันที่จะวนกลับไปเป็นเซเรียอิตาลีครับเพราะว่าก็หายไปสักพักหนึ่งแล้วนะปัจจุบันนะครับก็จะมี3ตัวรุกที่น่าสนใจทั้งตัวบาโจนะครับคอสตาแล้วก็บาติสตูตานั่นเองนะฮะซึ่งถ้าไม่ใช่3คนนี้นะครับเดิมีนักเตะจากเซเรียอีกหลายคนนะครับที่มีข้อมูลเพิ่มเข้ามาเป็นไฟล์เพิ่มเข้ามาแม้ว่าเรื่องของค่าพลังตัวเลขหรือว่าตำแหน่งเนี่ยอาจจะย ให้เปิดหรือว่ามาเป็นคอนเซปต์ไหนถ้าสมมติมาเป็นเซเลอาอิตาลีนะฮะหรือนะครับณปัจจุบันเนี่ยยังคงมีตำนานที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่อย่างที่ผมได้บอกไปค่าพลังนะฮะตำแหน่งหรือแม้กระทั่งรูปภาพเนี่ยอาจจะไม่มีการยันชัดเจนมีแค่เป็นไฟล์ชื่อของพวกเขานะครับ อยู่ในตัวเกมพนันเองนะฮะซึ่งจะมีความเป็นไปได้ที่หลากหลายมากๆอีกด้วยครับต้องรอหลุดไปพร้อมกันนะส่วนของฝั่งเจลีกเองนะครับก็ไม่แน่ว่าอาจจะมี2ตํานานตรงนี้นะครับมาให้เปิดเนี่ยในวันพฤหัสนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับและไปกันต่อที่แพลตอร์มวีกันบ้างนะครับสวนยอดเจตที่ระเบิดฟอร์มจากสุดา11คนนะครับเรื่องนที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูน,นะฮะแน่นอนครับถ้าวัดกันที่ภาพรวมตัวเลขแล้วแล้วก็ ตัวซีโอเอล่าเนี่ยภาพรวมดีกว่านะครับเซฟไปถึง9ลูกเลตติ้ง8.6นั่นเองนะฮะหรืออาจจะเป็นตัวมิเลนโควิสซาวิชก็ได้นะครับเลตติ้ง8.0เซฟได้ถึง6ครับต่อที่แนวรับกันบ้างมี5คนที่น่าสนใจนะฮะโดยเฉพาะตัวลิโอเริโซนะครับแล้วก็อินนาซิโอเนี่ยที่ทำไปได้คนละ1ลูกเลตติ้งค่อนข้างดีนะครับหรือจะเป็นอีก2หนุ่มนะครับที่ทำแอซิดได้นะฮะก็จะเป็นอัฟฟงโซเดวีนะครับ,าจ, so รบจากบายเจนเป็นทีมพาร์ทเนอร์ด้วยเลตติ้ง8.1ทไปได้1แอจุดหรือแม้่โนโนนนตตาาเเลลสะครรับงงกงี่ยทไไปได้ถึง2แอซิิตตเ้่ มาจากทีมพาร์ทเนอร์เหมือนกันอย่างตัวลาซิโอส่วนตัวคิีว่าไม่น่าพลาครับหรือตอนที่กองการกันบ้างนะฮะก็จะมีตัวโลเก้นะครับบาคิโอนะยิงไปได้สประตูเปลี่ยนแปตำแหน่งหลักไปได้เป็นอาร์หรือไม่กได้นะครับตัวลามินยาเมานะครับที่น่าจะมาให้เปิดเพราะว่าจากซึกเอลกาซิกโกลแล้วก็สามารถทำไปได้1ประตูนั่นเองนะฮะ ตัวเลวานเนี่ยเพิ่งมาไปเนาะแล้วก็ตัวลาสฟิญีย์เนี่ยน่าจะมาจากแพ็กยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมากกว่านะครับเลตติ้ง8.4นะนอกจากนี้นะครับอีก3คนเนี่ยผมคิดว่าตัวโมเซล่าก็น่าสนใจไม่น่าพลาดเหมือนกันนะเลตติ้ง9.5ยิง1จ่าย1นะครับน่าจะมาแทนอัฟฟองโซเดวีได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แน่นอนฮะอีกคนหนึ่งที่กดแฮตติกไปหลังๆเนี่ยใครกดแฮตติกมาตลอดนะครับอย่างตัวอักเตอร์โกลูนั่นเองนะครับทำไปได้ถึง3ลูกนะฮะเปลี่ยนไปตำแหน่งไปเล่นเป็น MF ด้วยครับแล้วกกกก็มาาาาออีี5คนนนนนะะฮท่่่สใจตแหงงงล เช่นตัวเป d r o Neto นะครับเปลี่ยนไปตำแหน่งหลักนะฮะแม้ว่าจะทำได้แค่1 a s s แอแต่ว่า ก็เป็นทีมใหญ่นะครับผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์การมาค่อนข้างสูงหรือแม้กรทั่งซัมเมอร์วิวนะครับยิงไปได้หนึ่งประตูก็จริงแต่ว่าก็เป็นประตูสําคัญนะครับที่ช่วยทําให้พวกเขาสามารถเอาชนะทีมใหญ่ทีมพาร์ทเนอร์อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อีกด้วยครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงตําแหน่งหลักเช่นเดียวกันนะส่วนอีก3คนต้องรอลุ้นนะครับแล้วดูแนวรุกกันบ้างดีกว่านะครับมีหลายคนที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซาลาโกซ่านะครับแม้ว่าจะทําได้แค่สองแอซซีแต่เลตติค่อนข้างสูงนะมีมาซเซคินยิงไปได้ นะฮะฮแล้วก็ตัวลุกแม่นเหมือนกันนะครับยิง2องจาก2ผมคิดว่าน่าจะมีคนหลคนหนึ่งเนี่ยมาให้เปิดแน่นอนจากทีมพาร์ทเนอร์อย่างตัวอัตาตลลาไนต์ตัวนะครับถล่มกันยับเลยนะอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับเรตติ้งค่อนข้างสูงนะครับอย่างตัวลิคาโดเบบี้นะครับยิงไปได้2ประตูเรตติ้ง9.6นั่นเองแล้วก็อีก5คนนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจเหมือนกันโดยเฉพาะตัว เอซีนั่นเองนะครับเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหลักนะทำไปได้1แอซิดนะครับแล้วก็ทีมพวกเขาสามารถเอาชนะทีมใดอย่างตัวสเปอร์มาได้อีกด้วยนะครับคนยิงประตูก็จะเป็นตัวมาเตต้านั่นเองนะกิสบูดก็น่าสนใจยิงไ,ได้2ประตูนะครับแล้วก็คนสุดท้ายที่น่าสนใจเช่นเดีวยวกันก็เป็นตัวซามูนะฮะโอโมลี่นะครับยิงไปได้ถึง3ลูกหรือว่ากดแฮตติกเดตติ้ง9.8แล้วก็มาจากทีมปอร์โตด้วยนะครับผมคิดว่าก็ไม่น่าพลาดเช่นเดียวกันครับสรุปครับจากความเห็นส่วนตัว จะเป็นคนที่คิดว่าน่าจะมาอาจจะออกมาในรูปแบบนี้ก็เป็นไปได้ครับถ้ามาตามนี้เนี่ยตัวท็อปก็น่าจะเป็นตัวจามาลโมเซล่านะครับดีโลเลนโซนะฮะหรือแม้กระทั่งนะครับตัวลามินยาเมาก็ได้เช่นเดียวกันครับผมคิดว่าอาจจะมีบางคนนะฮะที่ไม่ได้มาแล้วก็อาจจะเป็นตัวคอพรรอมคนอดื่นนะครับที่ในสัปดาห์นี้เนี่ยได้พูดกันไปแต่ละตำแหน่งนะครับเพราะรู้สึกว่าแหมระเบิดฟองกันไปอยู่หลายทีมเลยทีเดียวครับถ้าสมมติเปิดฟรีดหนึ่งครั้งอยากได้ใครฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับ ส่วนนอกนอจากนี้นะครับต้องรอดูว่าจะมีแพ็คไหนมาเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะตัวโชว์ไทม์เนี่ยไม่แน่อาจจะมีตำนานเจลิกมาให้เปิดเพิ่มเติมก็ได้นะครับแล้วก็เพลิวิกนะฮะจะมีของศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับผมได้ทําคลิปนั้นไปแล้วสามารถไปรับชมกันได้จะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดใต้คลิปนี้นั่นเองนะฮะเนสัปดาห์ก่อนนะครับก็จะมีแพ็คนะฮะจากลีกตุรกีมาเช่นเดียวกันครับไม่แน่อาจจะมีเซอร์ไพรส์มีลีกอื่นเนี่ยมาให้เปิดโดยนะครับเพราะว่าตัวเอฟซีเองนะครับ และที่น่าสนใจนะครับก็คือพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีนะฮะหนึ่งนักเตะที่น่าจะแจกให้กับเรานะั่นก็คือตัวมาติโนลี่นะครับตามข้อมูลที่ได้หลุดออกมาจากตัวกล่องดำๆที่มีเครื่องหมายคำถามนะฮะสีส้สมตรงนี้นั่นเองนะครับรอหลุดไปพร้อมกันฮะว่าจะเป็นการแจกมาตินโนลี่เวอร์ชันนี้หรือเปล่าที่ยังไม่ได้มาให้เปิดนะครับยังไงขอคนที่ตามไปก็รับชมมากๆครับอย่าลืมเข้ามายิงจุดโทษทุกวันด้วยแล้วกันนะฮะนี่ยิงเข้าไปแล้วขยับไปอีก6 9ครับสวัสดีครับ